มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำทวงอุรากว่าที่เคยคลิปวิดีโอที่เห็นใน YouTube เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นคลิปโคเวอร์เพลงที่ทำโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวผมทำได้คุณก็ทำได้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะกำลังปิดเทอมแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆหลายคนเนี่ยมีความสามารถเรื่องของการร้องเพลง wow. นะร้องเพลงเพราะอยากจะร้องเพลงโคเวอร์ลง YouTube มีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวจะโคเวอร์ได้ไหมนะจะทำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโคเวอร์เพลงลง YouTube ด้วยโทรศัพท์มือถือของเราเพียงเครื่องเดียวคลิปนี้นะครับมีทั้งหมด3 EP EP 1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้แอป Audio Evolution นะครับ EP 2นั้นก็จะเป็นการเอาเพลง MP3 ที่เราใช้เนี่ยมารวมกับภาพส่วน EP 3นะครับก็จะเป็นการอัปโหลดลง YouTube ซึ่งก่อนที่จะอัปโหลดลง YouTube ก็จะมีการทำภาพหน้าปกเพื่อชวนให้คนกดเข้ามาดูคลิปของเราเยอะๆนั่นเองสำหรับ EP 3นี้นะครับเราจะใช้แอป Pixel Labในโทรศัพท์มือถือ Android ก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ Google Play Store ครับการทำรูปหน้าปกนะครับเราจะไปหารูปหน้าปกจากในวิดีโอของเราที่เราทำไว้เมื่อตอน EP 2นะครับใครยังไม่ดู EP 2ให้ย้อนกลับไปดู EP 2ก่อนนะครับเราก็เข้าไปที่แอป KineMaster แล้วก็เข้าไปในวิดีโอที่เราทำ MV ไว้นะครับให้เราเลือกหาจุดที่เราอยากจะเอาเป็นภาพหน้าปกเราคลิกที่วิดีโอแล้วเราก็เลือกตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะด้านข้างกดคลิกเข้าไปจะขึ้นว่าจัดเก็บและบันทึกเฟรมที่หัวอ่านนะฮะเรากดตรงนี้เลือกอันบนสุดหลังจากนั้นมันจะบันทึกแล้วเราก็เปิดแอป Pixel Lab ขึ้นมาเลือกขนาดภาพ Image Size ตรงนี้ให้เป็นหน้าปก YouTube YouTube Channel Banner ตรงนี้ก็จะเป็น16:9แล้วก็ตกลงนำเข้ารูปภาพ Capture ที่เราเมื่อสักครู่ที่เรานำเข้าออกมาก็เลือกขนาดตามที่เราพอใจเราก็จะได้รูปภาพเข้ามาหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้อความเราก็จะมาเปลี่ยนฟอนต์ให้มันดูสวยงามหน่อยแล้วก็เลื่อนไปเจอคำว่าฟอนต์แล้วนี้เราก็มาเลือกฟอนต์เอานะครับจะให้ดูเด่นชัดขึ้นหน่อยโดยการใส่ขอบเราก็เลือกไปที่สโตกเปิดขอบนี้เราก็สามารถเลือกสีได้นะครับขอบของตัวอักษรแล้วสีของตัวอักษรก็เข้าไปที่ Color เราจะเอาสีเขียวเหลืองก็ได้ไบรท์คือความสว่างภาพหน้าปกสำหรับ YouTube เรียบร้อยเราก็กดเซฟตรงนี้ต่อไปจะเป็นการอัปโหลดขึ้นช่อง YouTube ของเรานะครับวิธีการอัปโหลดเนี่ยเราสามารถอัปโหลดผ่านทางแอป YouTube ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่แนะนำให้เราไม่สามารถที่จะทำรูปภาพหน้าปกได้สมมติเราอัปโหลดวิดีโอแบบนี้เราสามารถใส่คลิปวิดีโอได้นะฮะสมมติเราจะใส่คลิปวิดีโอลงไปเนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดคลิปไป YouTube ได้เลยแต่เรายังไม่สามารถเพิ่มภาพหน้าปกนะตอนนี้ได้ตรงนี้มันจะเป็นการอัปโหลดแบบวิดีโอสั้นๆแบบรวดเร็วแบบไวนะครับถ้าเราต้องการจะอัปโหลดแบบมีการตั้งค่ารูปภาพหน้าปกมีการตั้งคีย์เวิร์ดมีการตั้งชื่ออะไรต่างๆมันมีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยเราต้องเข้าไปอัปในคอมพิวเตอร์หรือว่าเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์แต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเราจะเข้าเว็บเบราว์เซอร์ผ่านทาง Google Chrome ทางโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะฮะเราก็เข้าไปที่ Chrome นะครับตรงนี้เพื่อที่จะอัปโหลด YouTube ให้เราเลือกตรงนี้ให้เป็นเวอร์ชั่นไซส์เดสก์ท็อปก็คือทำให้เป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นเราก็จะมาอัปโหลดกันโดยการกดสร้างวิดีโอตรงนี้อัปโหลดวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็เอาไฟล์ที่เราโคเวอร์เพลงไว้
รงนี้เลือกไฟล์เข้าไปหลังจากนั้นเราก็ตั้งชื่อตรงคำอธิบายเนี่ยเราก็ใส่ว่าวิดีโอของเราเกี่ยวกับอะไรเราอาจจะแนะนำตัวไปก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกภาพขนาดย่อตรงนี้หลังจากนั้นให้เราไปเลือกรูปภาพที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะฮะรูปนี้เห็นไหมที่ผมทำไว้เราก็กดเลือกเข้าไปทีนี้รูปภาพหน้าปกที่คนเห็นทางช่อง YouTube อ่ะเขาจะเป็นรูปนี้แล้วมาที่ระดับการแชร์ตรงเนี้ยเราจะดูว่าตรงเนี้ยเราจะตั้งค่าว่าให้เป็นสาธารณะหรือเปล่าก็คือทุกคนดูได้หมดกับตรงนี้ไม่เป็นสาธารณะคือเก็บไว้ดูเองตรงครับแล้วก็ทำการบันทึกเรียบร้อยทีเนี้ยคลิปวิดีโอเนี้ยก็จะถูกอัพขึ้น YouTube ของทุกคนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับมาถึงขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ง่ายๆนะครับมาตั้งแต่ EP 1นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงทำออดิโอซาวด์คาราโอเกะ EP 2ทำ MV และ MP 3ทำหน้าปกแล้วก็อัพลง YouTube หวังว่าถ้าจบคลิปนี้แล้วทุกคนคงจะมีเพลงโคเวอร์เป็นของตัวเองครับใครโคเวอร์เพลงเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเอาเพลงมาฝากไว้ที่ช่องได้นะเดี๋ยวเพลงใครดีใครถูกใจเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีครับไปละ